นี่นะท่านผู้ชมเศษอาหารต่างๆเศษผักเศษน้ำล้างเนื้อล้างผักมะนาวแล้วก็เศษอาหารนะคะที่ไม่ใช่ถุงพลาสติกนะเราเอามาเทใส่ในถังแบบนี้และเก็บไว้ค่ะเดี๋ยวเล็กจะพาไปดูว่านำไปทำอะไรได้บ้างท่านผู้ชมดูด้านหลังนะคะมันจะเป็นบ่อสี่เหลี่ยมนะคะค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะเล็กจะเก็บกวาดเศษใบไม้แล้วก็กิ่งไม้เนาะเอามาไว้แล้วก็จะเอาเศษอาหารจะเอาเศษอาหารที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะเอามาเทใส่เศษอาหารนี้สามารถนำไปเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ใหญ่เช่นมะม่วงมะกรูดแล้วก็พวกมะขามเทศมะม่วงมะกรูดมะขามเทศแล้วก็กล้วยอะไรอย่างนี้ต่างๆเอาไปใส่ได้เลยแต่วันนี้เล็กจะเอามาช่วยในการย่อยปุ๋ยนะคะเป็นเศษใบไม้เราจะทำเป็นปุ๋ยเดี๋ยวไปดูกันมาดูด้านนี้นะคะตรงนี้มันจะเป็นมะม่วงเกิดนะคะเดี๋ยวเล็กจะเอาถุงดำมาใส่มาเอาใส่ทางนี้ดีกว่านะคะต้นนี้ก็จะเป็นมะนาวเราก็สามารถเอาปุ๋ยมาใส่ได้อันนี้ก็คือเราจะทำเป็นดินปลูกและปุ๋ยนะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะจะมีใบก้ามปูใบมะม่วงใบไม้เศษใบไม้ต่างๆนะคะเราก็เอามาเทลงไปเลยส่วนไหนที่เล็กเทเนี่ยจะย่อยไวมากเลยนะคะท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ตรงนั้นคือมะกอกนะคะมะกอกก็เกิดมีเมล็ดอะไรลงไปมันก็จะเกิดเนาะความจริงแล้วเล็กใส่อยู่3อย่างนะท่านผู้ชมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็จุลินทรีย์เจ้าปลวกแล้วก็เศษอาหารย่อยไวมากเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมถังที่เทลงไปคือหมดแล้วเอามาใส่ได้ในทุกวันนะคะสิ่งที่เล็กใส่อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะใส่ลงไปเลยเทลงไปเลยนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นจุลินทรีย์ตัวเล็กๆช่วยย่อยไวมากค่ะนี่ถ้าจะให้ดีก็เอาผสมน้ำใส่บัวแล้วก็รดราดให้ทั่วนะคะแต่ว่าทางนู้นมันมีต้นก้าของมะม่วงอยู่นะคะเล็กก็เลยไม่รดเนาะทำแบบนี้นะคะมันจะเป็นจุลินทรีย์ตัวเล็กๆมันก็จะช่วยกระจายตัวไปนะคะย่อยสลายไวมากสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงดีมากเลยค่ะเล็กแนะนำให้ทุกบ้านต้องทำใครทำไม่เป็นมีวิธีทำใน YouTube ช่อง Wealthy Channel นะคะช่อง Wealthy Channel ค่ะไปทำได้เลยนี่เศษอาหารต่างๆใบไม้กิ่งไม้เอามาเก็บใส่เป็นกระบะแบบนี้ก็ได้นะคะง่ายมากนี่จ้าอันนี้กล้วยล้มนะทุกคนเป็นกล้วยตานีเห็นไหมเกิดหน่อใหม่ละฝนมันตกนะคะก็จะมีปลูกไว้หลายอย่างอันนั้นเป็นต้นกล้าดอกไม้นี่ค่ะเราทำเป็นกระบะนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็มาแนะนำวิธีการใช้เศษอาหารให้เกิดประโยชน์เอามาช่วยย่อยพวกเศษใบไม้กิ่งไม้ต่างๆย่อยไวขึ้นค่ะ